ข้อ9ข้อ9นะครับเดี๋ยวก่อนจะทำกันน้องใครลอกโจทย์ลอกไปนะครับนะใครสนใจติวออนไลน์นะครับนะสนใจติวออนไลน์อันนี้เป็นออนไลน์ที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับของสถาบันเรานะครับเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะรวมวิทยากรมากหน้าหลายตาเลยนะครับเชี่ยวชาญในทุกด้านนะครับนี่ติวออนไลน์นะครับหรือใครจะไปคอร์สรับรองผลก็ได้นะของเรามีคอร์สรับรองผลด้วยนะครับทุกปีถ้าน้องเคยได้ยินข่าวนะครับการจัดคอร์สรับรองผลเป็นคอร์สที่ใหญ่มากนะครับปีนี้เราจัดวันสงกรานต์นะครับนะทุกปีครับเราไม่เล่นน้ำสงกรานต์ครับเรามาติวสอบกันนะครับเพื่อปีหน้าเป็นปีของวันสงกรานต์เราจะได้มานั่งติวกันและปีถัดไปไม่ต้องมานั่งติวแล้วไปเที่ยวสงกรานต์ได้เลยเพราะเราจะบรรจุเป็นครูครับทันไหมครับเพราะฉะนั้นปีต่อไปเราจะไม่ต้องไปเที่ยวแล้วนะครับเพราะเราเป็นครูแล้วนะไม่ต้องมานั่งติวแล้วน้องไม่เบื่อกับการนั่งติวหรอครับนะเพราะฉะนั้นคอร์สออนไลน์คอร์สรับรองผลเป็นตัวเลือกให้น้องนะครับไม่ต้องถามรายงานตรงนี้นะครับไม่ต้องถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงทักไปในอินบ็อกซ์นะครับตอนนี้ขอติวก่อนครับทุกคนครับนะขอติวก่อนนะหนังสือวิชาเอกอะไรก็มีนะครับน้องสามารถทักไปได้นะครับในช่องแชทนะข้อที่9ครับแอลกอฮอล์ 50% 5ลิตรผสมกับแอลกอฮอล์ 30% 15ลิตรเมื่อผสมกันแล้วแอลกอฮอล์จะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์โจทย์เนี้ยหลายคนจำเป็นสูตรลัดได้อาจารย์ก็ถือว่าดีนะครับนะเขียนไว้ก่อนดีกว่าใครจำสูตรลัดได้สูตรลัดนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนถือว่าดีนะครับถือว่าดีใครจำสูตรลัดได้แล้วเข้าใจแล้วทำเป็นถือว่าดีนะครับใครยังจำสูตรลัดไม่ได้นะครับแล้วอยากเข้าใจว่าโจทย์แบบนี้มันทำยังไงน้องทำแบบนี้ครับดูนะโจทย์เขาพูดถึงเรื่องความเข้มข้นนะครับอย่างข้อนี้เป็นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะครับวิธีการทำง่ายมากถ้าน้องไม่อยากจำสูตรลัดให้ยุ่งยากนะครับวิธีการทำของมันคือความเข้มข้นเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรครับเราจะพูดถึงสิ่งของที่มันมีอยู่จากปริมาณทั้งหมดนะครับอย่างเช่นน้องบอกว่าอาจารย์ถามน้องว่าในกระเป๋าตังค์น้องมีแบงค์พันกี่ใบน้องทำไงน้องก็ต้องไปนั่งนับแบงค์พันใช่ไหมฮะแล้วน้องก็ต้องดูว่าถ้าอาจารย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องก็ต้องนั่งนับแบงค์พันมาหารด้วยจำนวนแบงค์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรก็ตามแล้วก็คูณร้อยอันนี้ก็เหมือนกันครับเขาถามว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งน้องต้องทำคือน้องก็ต้องหาว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีเท่าไหร่จากทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดคือปริมาตรทั้งหมดนะครับโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์น้องก็คูณ100จบครับเท่านั้นนะน้องไม่ต้องไปทำสูตรลัดอะไรมากครับเราก็มาดูครับว่าแอลกอฮอล์ทั้งหมดมีเท่าไหร่ล่ะนะแอลกอฮอล์ทั้งหมดมีเท่าไหร่น้องก็ดูครับมันมี2ก้อนนะก้อนแรกครับ 50% 5ลิตรทุกคนมันมีอยู่5ลิตรใช่ไหมมีแอลกอฮอล์ 50% พูดภาษาชาวบ้านคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมแสดงว่า5ลิตรครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับ 2.5เพราะนั้นส่วนแรกก้อนสีเหลืองมีแอลกอฮอล์ 2.5 ลิตรนะครับแต่มันยังไม่จบครับมันผสมกับแอลกอฮอล์ 30% 15ลิตรน้องก็บวกครับทำไมต้องบวกน้องก็จะดูว่าแอลกอฮอล์มันมีทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไม่ใช่น้องก็ต้องไปคำนวณว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่นะอีกก้อนหนึ่งครับแอลกอฮอล์ 30% 15ลิตรใครที่ไม่แม่นน้องก็คำนวณแบบนี้ครับ 30%ของ15ลิตรคำนวณตรงๆเลยนะเท่ากับ0ตัด0ฟึบที่เหลือตัดกันไม่ได้แล้ว15 3 45ส่วน10 45ส่วน10แถวบ้านคือ 4.5 อันนี้คือการคำนวณว่าจากปริมาตร15ลิตรมีแอลกอฮอล์ 30% เนี่ยมันคิดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับตรงไปตรงมามากๆน้องก็บวกเข้าไป 4.5ขออนุญาตลบตรงนี้เรื่องการคำนวณวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องการคำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่น้องต้องทำคือน้องจะต้องคำนวณเองว่ามันมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่แต่สิ่งที่น้องต้องเป็นในวันนี้คืออะไรครับนี่ครับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ทำยังไงก็คือเอาแอลกอฮอล์ทั้งหมดขอโทษเอาแอลกอฮอล์ที่มีหารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะครับแล้วก็คูณด้วย100แค่นั้นครับตรงไปตรงมาเนาะน้องตั้งหารครับหารด้วยทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคือปริมาตรรวมทั้งหมดครับดูยังไงครับอาจารย์คะนี่ไอ้นี่มี5ลิตร
ไอ้นี่มี15ลิตรแสดงว่าปริมาตรทั้งหมดมีกี่ลิตรกี่ลิตร20ลิตรแล้วก็ใส่20แล้วก็คูณด้วย100จบครับปิดกองช็อคไม่มีอะไรใช่ไหมที่เหลือพวกเราก็รวมเลขเดี๋ยวทวนให้นิดนึงนะตรงที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนี่คือก้อนที่เป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับคือก้อนที่เป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะฮะคำนวณเลย 2.5 บวก 4.5 อย่าบวกเลขผิดนะใครบวกเลขผิดตีตายเลยนะครับนะฮะ 2.5 บวก 4.5 ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น7ครับโอ้โหแล้วตรงนี้ตัดหน่อยแล้วกันเนาะ20 1 20 25แล้วกัน100นะครับก็เหลือเป็น7คูณ5นะฮะคำตอบข้อนี้คือ75 35คำตอบข้อนี้คือ 35% ครับตอบจอยข้อที่3ฝนฟับเลยต้องไปตรงมาครับโจทย์พวกนี้นะฮะคือมันมีสูตรลัดมีนะครับมีสูตรลัดแต่อาจารย์คิดว่ามันไม่น่าจำเป็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยโจทย์สไตล์นี้นะเอาแอลกอฮอล์ตั้งแอลกอฮอล์มีเท่าไหร่หารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะฮะถ้าเขาพูดเรื่องอะไรอะความเข้มข้นของน้ำหวานน้องก็น้ำหวานตั้งหารด้วยปริมาตรน้ำทั้งหมดและก็คูณร้อยใช่ไหมพูดเรื่องการเข้มข้นความเข้มข้นของน้ำส้มน้องเอาน้ำส้มตั้งหารด้วยปริมาณน้ำทั้งหมดแล้วก็คูณร้อยแค่นั้นเองครับตรงไปตรงมานะฝากแท็กเพื่อนด้วยไหมขอบคุณมากเลยครับแท็กเรียกเพื่อนมานะอ่ะต่อไปครับต่อไปคุณครูทุกคนไปต่อครับไปต่อเดี๋ยวจบตรงนี้ครับกลุ่มลับไม่ต้องปิดนะฮะมีติวต่อนะครับกลุ่มลับไม่ต้องปิดนะข้อที่10ครับใครอยู่กลุ่มลับไม่ต้องปิดไลฟ์สดนะครับต่อกันไปยาวๆนะข้อที่10เรือดำน้ำเรือดำน้ำใครซื้อโจทย์ซื้อครับไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะครับนะอาจารย์ไม่หานนะครับนะอันนี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะครับทุกคนครับนะขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องอะไรเลยนะครับซื้อเรือดำน้ำมาราคา A บาทขายไป B บาทจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์บางคนบอกได้กำไรบ้าอะไรอันนี้โจทย์นะครับอันนี้คือโจทย์นะฮะกลับมาเรื่องนี้ต่อครับกำไรกี่เปอร์เซ็นต์เอาอีกแล้วทุกคนวันนี้เรียนเรื่องพวกนี้มากเนาะนะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนทำไงมาอาจารย์ยินดีที่จะทวนให้ครับกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต้องทำไงฮะโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยอยู่แล้วแน่นอนคูณร้อยอยู่แล้วแต่ก่อนหน้าที่จะคูณร้อยดิพวกเราทำยังไงน้องต้องถามตัวเองก่อนว่ากำไรกี่บาทกำไรกี่บาทหารด้วยอะไรครับตอนน้องจะพูดว่าน้องกำไรเท่าไหร่ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายครีมเนาะขายอะไรต้มจงต้มจับนะครับนะกำไรเท่าไหร่น้องเทียบจากอะไรนะครับกำไรเท่าไหร่น้องเทียบจากอะไรน้องเทียบจากต้นทุนใช่ไหมใช่วันนี้ฉันกำไร20บาทต้นทุนเท่าไหร่มันต้องคิดอย่างนี้นะครับวันนี้กำไร50บาทต้นทุนเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นคำว่าเทียบคือการหารนะครับกำไรเท่าไหร่เทียบจากต้นทุนอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณร้อยจบกำไรเท่าไหร่เทียบจากต้นทุนอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณร้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้ถ้าทุกคนรู้จักโจทย์นะครับบางคนบอกหนูไม่ค่อยรู้จักเพราะหนูไม่ค่อยสนิทเลยค่ะอาจารย์คะก็ทำความรู้จักกับมันซะนะครับบางคนรู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทค่ะอาจารย์คะนะฮะเข้าขั้นเกียรติเลยก็ว่าได้นะฮะน้องมาดูครับกำไรเท่าไหร่ครับหาตรงสีเหลืองก่อนกำไรหายังไงโอ้กำไรนี่ต้องไม่ต้องพูดมากใช่ไหมกำไรหายังไงครับกำไรหาได้จากขายไปนะขายไปลบทุนใช่ไม่ใช่นะกำไรหาได้จากขายไปลบทุนนะครับนี่คือสมการแบบเขาเรียกว่าไงครับคลาสสิกแล้วกันที่น้องต้องรู้ครับกำไรหาได้จากขายไปลบทุนนะครับมาทุกคนกำไรเท่าไหร่ล่ะกำไรขายไปB บาทราคาซื้อมาคือต้นทุน A บาทนะเพราะฉะนั้นกำไรคือ B-A นะครับ B-A ทันไหมขายไป B บาทต้นทุน A บาทนะครับเพราะนั้นกำไร B-A นะครับB-A หารด้วยอะไรนี่หารด้วยต้นทุนคือ A อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคือคูณร้อยนั้นคำตอบข้อนี้คือ B-A หารด้วย A คูณร้อยนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ B-A หารด้วย A คูณร้อยตอบช้อยข้อที่2ครับเห็นไหมต้องรู้ว่าเฮ้ยกำไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคำนวณยังไงเห็นไหมฮะพอน้องเข้าใจโจทย์อ๋อกำไรหารได้จากขายไปลบทุนอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเทียบจากทุนก็เอากำไรตั้งหารด้วยต้นทุนแล้วคูณร้อยแค่นั้นเองเอ๊ะแล้วกำไรมันหายังไงเนาะกำไรก็หาได้จาก
ขายของไปเท่าไหร่ลบต้นทุนนั่นคือส่วนต่างที่เป็นกำไรนะครับถ้าส่วนต่างตรงนั้นติดลบแสดงว่าขาดทุนถ้าส่วนต่างตรงนั้นเป็นบวกแสดงว่ากำไรแค่นั้นเองนะฮะนี่คือโจทย์เทียบแบบธรรมดาธรรมดานะครับนะโอเคไหมวันนี้ใครที่เข้าใจมากๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะต้องไปติวในคอร์สที่เป็นกลุ่มลับต่อนะครับนะคนที่อยู่กลุ่มลับนะครับหยิบเอกสารที่เป็นชีทขึ้นมานะครับนะแล้วก็ฝากคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับคอร์สรับรองผลนะเราจะไปคอร์สรับรองผล7วัน6คืนครับมีที่พักให้ด้วยมีการติววิชาเอกมีหนังสือวิชาเอกให้ด้วยจัดเต็มเลยนะครับคอร์สรับรองผลนะฮะปีนี้จัด2ที่ด้วยกันคือจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นนะครับบางคนถามทำไมต้องเป็น2ที่นั้นก็มันรับคนได้แค่2ที่นั้นนะครับนะ2ที่นั้นรับคนได้เยอะที่สุดแล้วนะครับเป็นจังหวัดอื่นกับข้าวอาหารการกินอยู่ยากครับนะอ่ะขออนุญาตไปก่อนนะครับสำหรับคนที่อยู่ในหน้าเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกวันอังคารครับนะสำหรับคนในกลุ่มออนไลน์เต็มตัวนะครับข้อต่อไปเป็นข้อสอบแบบไหนอธิบายก่อนอธิบายน้องก่อนการทำข้อสอบแบบเรียงข้อความครับน้องๆการทำข้อสอบแบบเรียงข้อความเป็นการทำข้อสอบแบบการเขียนแบบมีสัมพันธภาพน้องต้องรู้อะไรบ้างนะครับ1ถ้าข้อสอบถามหาลำดับอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าน้องต้องเรียงก่อนเรียงให้ครบก่อนเสร็จแล้วน้องต้องมาช็อปว่าอันดับที่เขาต้องการอยู่ตรงไหนซึ่งมีโอกาสที่น้องจะเรียงผิดสูงมากเพราะการทำข้อสอบแบบช้อปปิ้งว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่มันมักจะงงระหว่าง2อันดับกลางๆที่สามารถสลับกันได้เช่นมันอาจจะเป็น4 3 2 1หรือ4 2 3 1เรียงแบบนี้แล้วดูแล้วถูกทั้งคู่ระหว่าง3กับ2ซึ่งถ้าน้องเรียงผิดเมื่อไหร่ปุ๊บน้องจะหาลำดับที่3ผิดทันทีที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการเรียงแบบนี้น้องต้องตั้งสติต้องจากเล็กไปใหญ่ดูว่าโจทย์ถามอะไรถ้าถามว่าอันดับที่เท่าไหร่อันเนี้ยให้น้องสังเกตว่าให้ระวังตัวกลางมันสามารถสลับที่กันได้น้องต้องมีสตินะครับน้องต้องมีสตินะแต่ถ้าถามว่าข้อใดเรียงลำดับประโยคถูกต้องน้องดูในช้อย1 2 3 4ว่าข้างหน้าขึ้นต้นด้วยอะไรถ้าขึ้นต้นด้วย4 4 2 2น้องไปอ่านแค่4กับ2ว่าอะไรขึ้นต้นและสวยงามถ้า4ขึ้นต้นและดูสวยงามดูแบบโอเคแต่2ไม่สวยงามเราตัดช้อยทิ้งได้ถึง2ตัวเสร็จแล้วน้องก็ไปอ่านตัวท้ายก็ได้บทสรุปหรืออ่านตามมาตัวที่2ก็ได้ทีนี้น้องก็จะทำได้แล้วมันก็จะไม่ยากอะนะครับการทำข้อสอบแบบนี้นะฮะในเอกสารเขาก็จะพยายามอธิบายให้น้องฟังว่าข้อสอบจะเริ่มจากต้นประโยคเป็นประธานอะไรก็ว่าไปแต่ในข้อสอบมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสวนดุสิตมักจะไม่เอาประธานมาขึ้นให้เราเห็นชอบแบบขึ้นมากลางหลอกเราอะไรเงี้ยสามารถขึ้นต้นได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้องระวังให้ดีนะครับดูว่ามันต้องการพูดอะไรน้องอาจจะต้องผนวกความรู้เดิมเกี่ยวกับการทำบทความการทำบทความก็คืออ่านแบบหาพระเอกให้เจอดูว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรก่อนดูว่ารวมๆมันพูดถึงเรื่องอะไรก่อนและตั้งสติแล้วก็เรียงใหม่นะครับอ่ะยกตัวอย่างแบบข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้น้องเนี่ยหาลำดับที่2แสดงว่าเรียง1 2 3 4เขาต้องการตัวนี้น้องต้องหาเรียงให้ถูกน้องต้องหาเรียงให้ถูกนะครับอ่าน้องดูถ้าเจอแบบนี้ เขายังไม่เรียงมาให้เราแบบนี้นะครับให้น้องดูว่าอะไรที่ขึ้นต้นไม่ได้ขึ้นต้นไม่ได้คืออย่างนี้ฮะเพราะซึ่งอย่างนี้ต้องเข้าไปขอเบอร์ซะแล้วอย่างเงี้ยน่ะดูขึ้นต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวแรกเป็น1แน่นอนได้มั้ยฮะเพราะคำว่าซึ่งคำว่าอย่างนี้เนี่ยมันดูแล้วน่าจะขึ้นต้นประโยคไม่ได้นะครับขึ้นต้นได้1ผู้หญิงคนนั้นผมเธอสลวยสวยดำเงางามนะครับน้องจะต่อด้วยอะไรดีเพราะเธอใช้มะกรูดหมักผมหรือซึ่งสวยเหมือนผมดาราหลายคนน้องๆหลายคนตอบ3ซึ่งสวยเหมือนดาราหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็ต่อด้วย2เพราะเธอใช้มะกรูดหมักผม
อย่างนี้ต้องเข้าไปขอเบอร์ท่านแล้ว1324น้องเรียงแบบนี้นะครับเรียงแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่น้องต้องการคือตัวนี้3น้องก็ต้องตอบ3แบบนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องไหมอ่ะพี่เก่งอยากจะบอกน้องว่าถ้าใครตอบแบบนี้ผิดนะครับผิดนะครับพี่เก่งจะอธิบายความแบบนี้น้องดูนะผู้หญิงคนนั้นผมเธอสวยสลวยนะคือสวยนะสวยดำเงางามเรากำลังพูดถึงผู้หญิงที่ผมสวยอาจจะเป็นใครก็ได้เป็นน้องก็ได้เป็นแม่สีตางเป็นใครก็ได้ที่ผมสวยไม่ได้พูดถึงดาราถ้าน้องบอกว่าผู้หญิงคนนั้นผมเธอสลวยสวยดำเงางามซึ่งสวยเหมือนผมดาราหลายคนเลยทีเดียวแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ผมสวยเหมือนดารามันก็ได้ครับมันก็ได้แต่ข้อความต่อไปนี้มันค้านน้องตามด้วย2เพราะเธอใช้มะกรูดหมักผมพอน้องพูดแบบนี้แล้วแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็ใช้มะกรูดหมักผมดาราก็ใช้เพราะคำว่าเพราะเธอใช้มะกรูดหมักผมมันหมายถึงทุกกลุ่มทุกคนที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มั่นใจนะว่าดาราใช้มะกรูดหรือเปล่าดาราอาจจะอบไอน้ำอาจจะใช้ทรีทเมนต์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นน้องเลี้ยงแบบนี้ผิดครับเราโฟกัสที่เส้นผมก่อนเราโฟกัสที่เส้นผมก่อนผู้หญิงคนนั้นผมเธอสลวยสวยดำเงางามเพราะเธอใช้มะกรูดหมักผมผมสวยเราต้องตั้งคำถามน้องครับเวลาทำข้อสอบบทความหรืออะไรน้องต้องคำถามผมสวยทำไมถึงสวยล่ะถ้าน้องตั้งคำถามปุ๊บน้องจะเจอทันทีว่าเพราะใช้มะกรูดหมักผมจบแล้วจริงๆแล้วข้อความนี้จบแล้วต่อไปมันเกิดการเปรียบเทียบเพื่อให้ข้อมูลมันหนักแน่นขึ้นซึ่งสวยเหมือนผมดาราหลายคนเลยทีเดียวอย่างนี้ต้องเข้าไปขอเบอร์ซะแล้วจากข้อ3กลายเป็นข้อ2เห็นไหมครับว่าในการเป็นข้าราชการมันไม่ได้ง่ายเลยมันผิดได้บางทีเนี่ยข้อเดียวกันคิดไม่เหมือนกันตอนที่พี่เก่งสอบมีหลายคนออกมาแล้วเฉลยข้อสอบซึ่งเราผิดเยอะมากแต่คนที่เฉลยสอบไม่ติดแต่เราสอบได้ที่1 1ใน5 1ใน10เพราะอะไรครับเพราะว่าในข้อสอบนั้นมันมีคำบางคำซึ่งเรานั้นคิดดีแล้วเราคิดถูกแล้วแต่เพื่อนจำคำนั้นออกมาไม่ได้เช่นฉันจะสอบได้ที่1กับฉันสอบได้ที่1ถ้าเพื่อนจำมาว่าเฮ้ยมันสอบได้ที่1มันสอบได้ที่1แล้วมันมีคำว่าจะมันยังไม่ได้สอบกับน้องมันยังไม่ได้ผ่านเรื่องนี้มันยังไม่ได้ผ่านมาน้องจะสอบได้ที่1แสดงว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ถ้าบอกว่าน้องสอบได้ที่1มันเป็นเรื่องของอดีตครับแต่ถ้าบอกว่าน้องกำลังสอบมันเป็นเรื่องของปัจจุบันครับคำบางคำมันสะท้อนให้เห็นว่าเราคิดผิดคิดถูกนะครับบางทีกฎหมายเอาคำนึงมาหลอกน้องลวงน้องเช่นวินัยข้อใดร้ายแรงที่สุดวินัยข้อใดร้ายแรงที่สุดเขาก็ยกตัวอย่างมาว่า 1. ครูเก่งยักยอกเงินอาหารครูเก่งยักยอกเงินที่เด็กฝากไว้จำนวน5บาทอย่างเงี้ยกับ2ครูเก่งชวนนักเรียนไปดูหนังกับ3ครูเก่งตีเด็กนักเรียนนะครับ3ช้อยนี้1ยักยอกเงินเด็ก5บาท2ชวนเด็กไปดูหนัง3ตีเด็กสิ่งที่เป็นวินัยร้ายแรงยักยอกเงินเด็ก5บาทนะครับเพราะว่าข้าราชการห้ามกระทำการทุจริตใดๆทุจริตเด็กนี่หนักเลยนะฮะและมันบอกด้วยว่าทุจริตเงินเด็กที่ฝากไว้5บาทแต่ชวนเด็กไปดูหนังเราไม่รู้อาจจะมีผู้ปกครองไปด้วยก็ได้และครูเก่งตีเด็กนักเรียนอาจจะใช้ไม้บรรทัดตีมันไม่ได้หนักอาจจะแบบตีมือแปะเดียวเบาๆนะครับเพราะฉะนั้นค่าความเข้มข้นของมันต้องดูแบบนี้อยากจะบอกน้องว่าการอ่านข้อสอบน้องต้องคิดน้องต้องสามารถคิดได้ว่าเฮ้ยมันอย่างนี้จริงไหมมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับพี่อยากฝากน้องไว้นี่คือสิ่งสำคัญในการทำข้อสอบจะได้ที่1หรือไม่ได้ที่1เราคิดต่างกันแบบนี้นะครับบางทีเนี่ย
ออกมาเฉลยอย่างดีเลยโอ้ยง่ายมากภาษาไทยง่ายมากแต่ว่าผิดนะฮะผิดอย่างครั้งที่แล้วออกเรื่องโรมิโอจูเลียตอย่างเงี้ยพี่เก่งไม่มั่นใจว่ามันยกท่อนมาแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่ามันเล่าให้ฟังว่าโรมิโอกำลังก้มไปจูบอะไรเงี้ยสมมตินะหรือจูเลียตจูบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงอาการมันเป็นนาฏการนะนาฏการนาฏการคือนาฏการคือนาฏคือการเยื้องญาติการแบบแสดงอาการอะบางคนตอบโศกนาฏกรรมพี่เก่งไม่รู้นะว่ามันกล่าวไปถึงโศกนาฏกรรมไหมการจะกล่าวถึงโศกนาฏกรรมต้องบอกว่ามันเกิดความรักยังไงแล้วมันฆ่าตัวตายมันกินยาพิษหรืออะไรยังไงน้องอย่าเอาความรู้ที่เรามีอยู่ไปผนวกกับท่อนเดียวบางทีเขายกตัวอย่างมาท่อนเดียวมันไม่ได้พูดถึงโศกนาฏกรรมอะไรทั้งสิ้นมันพูดแค่ว่าลักษณะนี้ตรงกับอะไรมันคือการแสดงอาการให้เห็นว่าเรากำลังจูบกันอย่างเงี้ยจุมพิษกันนะครับคำเหล่านี้น้องอย่าคิดไปเองนะถ้าเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลมาเราอย่าผนวกกับความรู้เดิมเราเด็ดขาดพี่อยากจะบอกน้องไว้นะครับข้อที่หนึ่งสถานการณ์ที่Talking about occupation นะฮะพูดถึงอะไรเอ่ยในสถานการณ์นี้กำลังพูดเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องของอาชีพนั่นเองนะครับสิ่งที่เขากำลังคุยเนี่ยเป็นเรื่องของอาชีพครับซึ่ง Alice เนี่ยไม่รู้ว่า Alice พูดอะไรครับแต่ว่าคำตอบบอกอะไรครับ I'm a teacher อันนี้คือบอกอะไรครับเป็นการบอกอาชีพครับซึ่งการบอกอาชีพนั่นคืออะไรครับฉันเป็นใครครับเป็นครูดังนั้นสิ่งที่เขาจะถามเนี่ยควรถามอะไรได้ถ้าโดยปกติเนี่ยเวลาถามเนี่ยต้องถามอะไรครับถาม what is your job นะครับแบบนี้ถามง่ายๆเลย what is your job what is occupation what is your occupation what is your career อย่างเงี้ยนะครับคือถามว่าอาชีพหรืองานเนี่ยคืออะไรมีทั้ง occupation job career อย่างเงี้ยนะครับได้เหมือนกันเนาะนั้นไปดูข้อคำถามที่จะใช้ถามอะไรบ้างนะครับเราไปดูสิ่งที่โจทย์ให้มาครับไม่จำเป็นต้องอ่านหรือแปลได้ครบถ้วนทั้งหมดก็ได้นะครับเราดูแต่ละตัวที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้ในส่วนของ W equation มาครับให้ W equation มาดังนั้น W equation เนี่ยมันถามแตกต่างกันคำตอบจะต้องแตกต่างกันอย่างเช่น where เนี่ยนะครับเป็นการถามอะไรครับเป็นการถามว่าที่ไหนซึ่งคำตอบเนี่ยจะต้องเป็นอะไรครับจะต้องเป็นสถานที่นั่นเองนะครับคำตอบจะต้องเป็นสถานที่ถาม when ครับ when เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่นะครับคำตอบต้องเป็นอะไรครับคำตอบต้องเป็นเวลาครับฉะนั้นในส่วนของข้อคำถามครับข้อคำตอบครับตรงที่เบนบอกว่า I'm a teacher เนี่ยเขาบอกถึงความเป็นครูใช่ไหมครับดังนั้นเราจะไปถามว่า where do you work ได้ไหมฉันเป็นครูนะมันก็คือไม่สัมพันธ์กันดังนั้นเราก็ตัด3ทิ้งครับ4ครับถ้าเราไปถามว่า when do you teach คุณสอนเมื่อไหร่ฉันเป็นคุณครูเห็นไหมครับว่าคำถามและคำตอบมันไม่ได้ไปด้วยกันเราก็ตัดทิ้งมี2ข้อครับ what do you do กับ what do you teach ครับคิดว่าคำตอบข้อนี้คือข้อไหนครับน้องๆครับคำตอบข้อนี้ต้องเป็นอะไรครับในเมื่อเขาตอบว่า I'm a teacher คำตอบต้องเป็นข้อ1ครับ What do you do เพราะ What do you do ถามว่าคุณทำอาชีพอะไรนะครับคุณทำงานอะไรคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันเนี้ยถามถึงอาชีพนะครับในข้อที่1เนี่ยถามอาชีพนั่นเองส่วนข้อที่2ถามอะไรครับ What do you teach ถามว่าสอนอะไรก็คือถามคล้ายๆเหมือนว่าสอนวิชาอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งการบอกว่าเป็นครูเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าสอนวิชาอะไรดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่1ครับถาม what do you do นะครับ what do you do เป็นการถามอาชีพคำตอบเป็น I'm a teacher I'm a student I'm a policeman I'm a soldier อย่างเงี้ยนะครับ I'm a prime minister I'm a president อันนี้เป็นคำตอบที่เป็นอาชีพหมดเลยนะครับเห็นไหมครับว่าหลักการในการถามเราต้องดูว่าคำตอบกับคำถามเนี่ยมันสอดคล้องหรือมันไปด้วยกันได้อย่างไรนะครับและส่วนใหญ่คำถามก็จะถามแบบนี้แหละนะครับ What do you do นอกจากนั้นถามอะไรได้ถาม What is your job What is your occupation What is your career นะครับซึ่งเป็นการถามอาชีพหมดเลย
นะครับเป็นการถามอาชีพหมดเลยเราดูจาก W equation เนาะนะครับดูจาก W equation ในการถามพวกนี้ได้หมดเลยไปต่อข้อที่2ครับข้อที่2คืออะไรครับ in a library สถานการณ์ข้อนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ในห้องสมุดนั่นเองนะครับสถานการณ์ข้อนี้อยู่ในห้องสมุดครับซึ่งแปลว่า2คนนี้คุยสื่อสารกันในห้องสมุดเนี่ยเขาจะพูดหรือสื่อสารอะไรดีครับนะโดยปกติเนี่ยคำถามที่ถามด้วยคำว่า would เนี่ยนะครับคำตอบต้องเป็นแบบนี้ครับคำตอบเนี่ยต้องตอบ yes กับ no โดยปกตินะครับคำตอบจะมี2คำตอบครับคือตอบ yes กับ no นะครับทีนี้คนนี้ถามว่า would you mind เจอ mind เมื่อไหร่เป็นไงครับmy ต้องเน้นความสุภาพนะครับเนาะเจอ my เมื่อไหร่เจอ my เมื่อไหร่ตอบอะไรดีครับต้องตอบ no เสมอนะครับตอบ no เสมอเพราะการตอบ no นะครับ my เนี่ยมีความหมายว่ารังเกียจดังนั้นถ้าเราตอบ no เนี่ยความหมายก็คือถ้าเราตอบ no ไปแบบเนี้ยความหมายเราก็คือไม่รังเกียจนั่นเองนะครับแต่เผอิญเราไปดูในช้อยครับข้อนี้ในช้อยเนี่ยมันไม่มีคำว่าไม่มันไม่มีคำว่า no ให้เนาะเช่น see you go away นี่นะครับwonderful แล้วก็ of course not อย่างเงี้ยนะครับเราจะเลือกยังไงดีนะครับเนาะดังนั้นเจอ my เมื่อไหร่มอง2ตัวครับมองหาคำตอบที่เป็น noหรือเป็น not นั่นเองแปลว่าคำตอบต้องอยู่กลุ่มนี้ครับกลุ่มที่เป็นปฏิเสธนะครับกลุ่มที่เป็นปฏิเสธต้องเป็นคำตอบของการถาม would you mind ซึ่ง Polly ถามเลยครับ Polly ถามว่า would you mind opening the door for me คือถามว่ารังเกียจไหมที่จะเปิดประตูให้ฉันหรือแบบคล้ายๆขอร้องว่าเปิดประตูให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาใช้คำว่า would you mind ดังนั้น Polly thank you การตอบ thank you แปลว่าคนเนี้ยต้องทำให้ครับทำให้ก็คือเปิดประตูให้นั่นเองข้อไหนเป็นการเปิดประตูให้ครับ1ครับ see you อันนี้เป็นไงครับแล้วเจอกันแล้วพบกันนะฮะส่วน go away นะครับ go away ก็คือเชิญเลยอะไรแบบนี้นะครับหรือแบบไปเลยไม่ใช่เชิญเลยครับอันนั้น go ahead นะ go away ก็คือไปเลย wonderful มีความหมายเชิงบวกครับแปลว่าเยี่ยมหรือเห็นด้วยเชิงบวกอะครับอีกส่วน of course ถ้าเป็นแค่ of course เนี่ยจะมีความหมายคำว่า yes แต่ถ้ามี no เมื่อไหร่มันจะเป็นปฏิเสธครับนะครับมีเชิงปฏิเสธเข้ามาตัวเนี้ยกลายเป็น of course not นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ต้องการคำตอบต้องเป็นเชิง not กับ no นะครับซึ่งไปดูเลย see you go away wonderful of course not มีข้อไหนครับมีข้อที่4เพียงข้อเดียวเองที่มี no มี not ให้นะครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็ต้องตอบตัวเลือกที่4นั่นเองนะครับสังเกตได้ไงว่าข้อสอบตัวนี้มักจะออกเป็นประจำเลยครับ Would you mind จะ Would you mind เมื่อไหร่เป็นการขอร้องขอความช่วยเหลือในการทำสิ่งอย่างนั้นดังนั้นเวลาจะตอบเนี่ยต้องมองหาคีย์เวิร์ดคือตอบ no ตอบ not ตอบเชิงปฏิเสธเชิงลบทั้งหมดนะครับแบบนี้เนาะถึงจะเป็นคำตอบได้ดังนั้นในข้อนี้นะครับแนนซี่ก็เลยบอกว่า of course notนะครับก็คือยินดีที่จะช่วยเปิดประตูโพลี่ก็บอกว่า thank you ขอบคุณครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นการถามแบบเชิงเดียวๆนะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จนก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการแล้วขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับพี่เก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใคร
สนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นๆตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งตรงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบว่าติวแบบธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกลุ่มน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ